วัสดีครับทุกคนครับและนี่คือรายการเฟซออฟแปลกคนละฝาใครว่าปอบหน้ากูเจอกันตรงนี้ครับด้วยในการ2ทุ่ม5นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมกันจับผิดนะครับว่าฝาแฝดที่มาปลอมตัวด้วย AI ทั้งหน้าทั้งเสียงจะเป็นใครแค่นั้นเองวันนี้มีนักสืบทีมนักสืบของเรานะ5ท่านเลยครับเจอเลยฮะสวัสดีครับ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 คุณบอยครับสวัสดีครับน้องจ๋าสวัสดีคุณเจคกี้สวัสดีครับพี่มาตูมและสวัสดีครับน้องเจมินาโอ้โหโอเควันนี้นะที่พวกคุณจับผิดให้ได้ว่าคนที่ใช้ AI ปลอมหน้าของบุคคลนั้นตัวจริงๆเป็นใครค่ะโอเคนะเราจะมีมาให้คุณพูดคุยบางคนง่ายบางคนยากอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามาตูมนะทำไมประวัติอะไรเขาเยอะเรื่องราวเขาเยอะเรื่องราวเขาเยอะแต่ว่าเขาหาคนที่มาสวมหน้าเขายากทำไมอะโครงหน้าเขาทำเรียนแบบยากส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปหมดแล้วอุ้ยตายแล้วอันนี้กูตายแล้วเหรอวะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้แฝดคนละฝาจะเป็นของใครบ้างพบกับแฝดคนละฝาคนแรกเลยครับเหมือนเลยอ่ะเหมือนยันไปเหมือนทุกอย่างเลยแต่เกรงปากทำไมเดี๋ยวนะเกรงปากทำไมก็มึงชอบทำปากแบบนี้ไงอุ้ยมึงด้วยมึงคือสนิทกับแจ็คกี้หรอเกี่ยวกับแจ็คกี้เลยอ่ะเอ้าใครเอ้ากูเพื่อนมึงไงอุ้ยใครวะเป็นทักทายเป็นทักทายน้องเขาเป็นทักทายหรอเดินไปทักทายหรออุ้ยไฝที่คางก็เหมือนเนี่ยผิวได้อ่ะฝาไฝที่คางก็เหมือนนะจมูกเหมือนมากหมอเดียวกันปะเนี่ยไปอ๋อตีหมอแล้วจะตีตีหมอแล้วล่ะอุ้ยกี่หมอแล้วจะกี่กี่หมอแล้วเขาถามแบบนี้เยอะจำไม่ได้เยอะจำไม่ได้เป็นไงเป็นไงพี่บอยโหฝาฝาแฝดอ่ะเหมือนมากโคตรเนียนอ่ะคือเหมือนแบบฟีลแบบคิดมาอย่างดีอ่ะเหมือนแบบมิกซ์ผสมผสานลงตัวมากมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนอะไรครับเหมือนเนสกาแฟเบนแอนด์บรูแก้วนี้เลยครับเพอร์เฟกต์มิกซ์สุดperfect mix สุดๆคุณได้น้องมาตบอย่าครับคุณมาตบครับเป็นไงครับประเด็นคือจริตก็เหมือนแจ็คกี้หรือจริงๆข้างหลังนี่แหละคือแจ็คกี้หล่อนเป็นใครในเนี้ยข้างหลังคือแจ็คกี้สวัสดีค่ะเราเป็นเพื่อนกันปะคะเนี่ยมานานนมหลายปีแล้วแกแม้แต่กระที่อยู่บนหน้ายังเหมือนเลยอ่ะฉันสวยเหมือนทองไงใช่ย่าโอเคนะโอเคไปท่านไปเหมือนมากอ่ะเอาจริงนะเหมือนทุกอย่างยกเว้นขีดจักรแร้อ่ะทำไมอ่ะฉันย่นกว่านิดนึงอยากไปทำไมเดี๋ยวใช้ AI แต่งจักรแร้อีกรอดูคุณฝาแฝดครับคุณฝาแฝดผมถามสเปคผู้ชายของคุณแจ็คกี้หน่อยได้ไหมคุณพอรู้ไหมเขาชอบผู้ชายดำดำผิวคล้ำดำแดดผิวคล้ำดำแดดคล้ำดำแดดต้องผิวสองสีอย่างเดียวเท่านั้นโทษนะเขาติดไม้ให้แฝดหนูตรงไหนอะแต่ทำไมต้องมาพูดอะเขาไม่ได้ติดที่ปกคอเสื้อหรอแฝดเขาที่ใส่มันเธอไงแจ๊คเมื่อแล้วเธอต้องไงเพื่อนทุกอย่างเลยแต่เกรงปากทำไมใช่อะดูยากมากเลยอะไม่แต่แฝดอะดูเขินอายฟันนะอมอะไรอยู่ในนั้นอะเปย์ออนเกรงปากให้เหมือนแจ๊คไงถ้าหนูเป็นขนาดนี้ทำไมป่าไม่เตือนเหมือนคนหน้าตึงโบแล้วมาเล่นคุณแฝดผมถามพี่ดีไหมคุณอย่างคุณแจ็คกี้เขามีใครเป็นที่หนึ่งในใจไหมเลดวอดินฮอนเลดวอดินฮอนค่ะเขายังไม่สลัดรักอีกเหรอฮะเขายังเขาเปลี่ยนคนแล้วนี่ไม่รู้จริงชอบเกมวอดินฮอนชอบเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของสเปคเป็นเรฟเฟอเรนซ์เป็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วตัวจริงล่ะนี่เป็นเรฟเฟอเรนซ์เป็นเกรดแล้วตัวจริงที่ได้ล่ะยังไม่มีตัวจริงเอาหรอป้าป้าแต่นี่อีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆเจ็ดกี้ไม่ว่าจะห้องน้ำห้องนอนหรือว่าในรถเฮ้ยเอางี้ไปเคลียร์หลอดลมก่อนไหมอย่าว่าแต่มาตูมเลยตอนนี้ผมก็สงสารคุณอย่างเงี้ยมันแหลมมากทุกอย่างมันแหลมไปหมดครับค
ค่ะไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้น่าจะเหนื่อยคนไหนที่คุณว่าคือชื่ออะไรมีชื่อไหมบอกได้ไหมบังนัดบางนัดเป็นใครคุณบางนัดบางนัดคือใครบางนัดคือใครบางนัดคือพี่นักร้องท่านหนึ่งชื่อว่าบางนัดค่ะไม่ใช่คนขายชากังลาวไม่ใช่คุณเขาเป็นแฟนคุณเหรอหรือไงไม่ใช่หนูชอบเอานี่แฟนเขาบอกว่าเขาคุณพาไปห้องน้ำห้องน้ำอะไรใดๆเนี่ยบางนัดหนูชอบเปิดคอนเสิร์ตบางนัดตามไปทุกที่ชอบดูคอนเสิร์ตเขาคือเขาเป็นใครนะเขาเป็นใครนะเขาเป็นนักร้องเหมือนแบบเขาแหละเหมือนแม่เหมือนพี่ปักกี้อ่ะที่จะแบบว่ารับงานทั่วราชอาณาจักรแล้วเขาก็จะอัดคลิปลง YouTube คุณชอบฟังเพลงเขาเงี้ยเหรอใช่สำเนียงการร้องของเขาไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานนี้อย่างเงี้ยชอบเขาบอกรักกันบ่อยๆด้วยนะป๋าบอกรักยังไงบอกรักยังไงคุณชลบุรีย่างไปย่างไปชลบุรียาวไปเกี่ยวกับความรักยังไงวะคืออะไรชลบุรียาวไปยาวไปคืออะไรพี่บางนัดเขาชอบพูดชลบุรียาวไปยาวไปนี่ไงแล้วไปบอกรักกันยังไงอ่ะอันนี้ถามเขาฉันก็ไม่เข้าใจเขาคืออะไรอ่ะฮาราไหมเอาฮาราไหมแล้วคุณเคยเจอตัวบางนัดยังไม่เคยเจอค่ะแต่คุณชอบเขาแต่หนูชอบคุณเคยไปดูเขาเวลาเขาโชว์อะไรไม่เคยเคยดูแต่ในยูทูบชลบุรียาวไปจ๊อบพึ่มพึ่มหน่อยเลยไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยเสียอาการสุดๆชอบมากเลยเหรอแจ๊คชอบแบบชอบขนาดไหนชอบแบบชอบแบบว่าเวลาแบบเขาร้องเพลงแล้วเขาก็เต้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเทนเขาเอ็นเตอร์เทนเก่งแล้วก็สำเนียงการร้องหนูก็ไม่รู้ว่าเขาน่าจะมีความใต้นิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคำว่าชลบุรียาวไปยาวไปนี่คืออะไรเขาจะมีไว้ทักทายแบบว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมเงี้ยแต่ว่านี่แบบชลบุรียาวไปยาวไปแล้วคุณเคยเจอตัวเขาไหมไม่เคยถ้าเจอจำได้ไหมเฮ้ยวิแม่ไม่คนสามไม่เอาคนจริงอ่ะจริงหรอไม่อยากพกเมียมาเลยปะเขาต้องรีบไปเลยเขาต้องรีบไปเดี๋ยวติดงานชลบุรีติดงานชลบุรีไอ้นักมึงออกมาชอบเขาตรงไหนชอบชอบเวลาเขาร้องเพลงไม่อยากพกเมียมาเลยค่ะพี่ดนตรีมาเฮ้ยไม่อยากเอาเมียมาเลยว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ทุกวันนะคุณรู้ไหมว่ามีคุณมีแฟนคลับขนาดนี้เลยมีแฟนคลับขนาดนี้เลยคุณพอรู้ไหมขอบคุณมากครับก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักพี่แจ็คกี้ครับมีคนแฮชแท็กกันไปบ้างคนนี้พูดถึงบางนัดก็เลยไปดูโอ้โหยังมีคนพูดถึงฉันอีกหรือเนี่ยทำไมคือมีคนถามว่าไอ้ชลบุรียาวไปยาวไปคือมาตูมเขาอยากรู้อยากรู้ไงอยากรู้ว่ามันจะยาวสักแค่ไหนกันเที่ยวเอาฟังหน่อยได้ไหมครับเอาดิเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิชลบุรียาวไปยาวไปแล้วถ้าไประยองระยองอีไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวไม่ค่อยป๋าตูมคิดว่าเขายังทำได้แบบไม่ถึงใจอ่ะระยองยาวไปยาวไปอ่ะตูมมั่นใจว่าเจมีนายทำได้ดีกว่าเจมีนายขอหน่อยฮะขอหน่อยฮะเวิร์กพอยต์อย่าไปอย่าไปเป็นไงเป็นไงเด็กปั้นผมกูบอกแล้วโอเคมีอะไรพูดถึงกันหน่อยสิคุณเจ๊กี้อุ๊ยหนูตื่นเต้นมากเลยขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาหนูมือสั่นของแท้เลยพี่ดูสิหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะ
ไอ้แฟดข้างหลังเก็บได้เลยนะไม่คุ้มละนี่แฮปปี้มากเลยอะแฮปปี้มากเลยหนูอะต้องไปถ่ายละครตอนแบบตื่นมาตีสี่ออกบ้านตีห้าขับรถต่างจังหวัดถ้าหนูไม่มีแบบคอนเสิร์ตพี่นะหนูหลับตายไปตั้งแต่อาทิตย์ที่สามไม่ได้ถ่ายละครแล้วค่ะแสดงว่าชอบมากแสดงว่าชอบมากจริงมีอะไรอยากให้พูดกับน้องแจ๊กกี้ไหมครับต้องขอขอบคุณพี่แจ๊กกี้ด้วยครับผมที่ยังมีนักร้องในดวงใจนะครับก็ยังไงใครท้อใครคิดมากเรื่องอะไรก็ช่างเปิดบางนัดฟิวเจอร์แบนด์คุณจะไม่ผิดพลาดในชีวิตแน่นอนไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวเมียไอ้จะไม่เอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีโอเควันนี้ขอบคุณนะมาร่วมรายการของเราบางนัดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางนัดคือชอบแม่นะพ่อไม่แต่ว่าหล่อนชอบเกณฑ์วลินทร์แล้วก็ชอบบางนัดตอนนี้สเปคหล่อนสเปซสปะอยู่ผิวเข้มทางไม่ถูกว่าต้องไปทางไหนสายหล่อหรือสายเอนเตอร์เทนผิวเข้มแต่เขาหล่อนะเขาผิวเข้มเขาหล่อนะชอบผิวเข้มอุ้ยแต่นี่เจ๊กี้เขากรี๊ดจริงเลยนะใช่หนูไม่คิดว่ากรี๊ดจริงเลยนะเต้นจริงนมเมื่อกี้จะออกอยู่แล้วนะเขาให้ดูท่าเต้นคุณไปถามแฟนเดี๋ยวแฟนคุณเห็นท่าเต้นเขาเปล่าเมื่อกี้คุณเห็นเขาเต้นเปล่าเห็นค่ะอยากจะลุกขึ้นเต้นด้วยเลยค่ะคุณแฟนผมถามนิดนึงนะคุณเจ๊กี้เนี่ยเวลาเขาอยู่ผู้ชายเขาอาการเขาเป็นไงพี่เจ๊กี้อะค่ะเขาก็จะมีดึงหน้าตึงบ้างค่ะอะไรนะดึงหน้าตึงแบบนี้เหรอตอนนี้เหมือนที่แฟนเป็นตอนนี้เหรอจ๊ะใช่ค่ะถามจริงนะแฟนในชีวิตเนี้ยเคยขมวดคิ้วไหมทำไมอะอยากรู้มันดูไม่ขยับเลยอะแต่จริงจริงพี่เจ๊กี้เขาเป็นคนขี้ใจอ่อนนะคะป๋าขี้ใจอ่อนยังไงคะคือไงยังไงเขาชอบเปย์เงินผู้ชายค่ะหวานพี่สารทำไมจริงเหรอจริง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 ใครพิเศษหรอผู้ชายบ้านลำบากหรอหล่อนเชื่อเขาฉันเชื่อเขาไหนแล้วเขาขอตังค์คุณเขาขอยืมเป็นแฟนยังไงเป็นแฟนไหมคุยกันอ๋อโอเคคุยกันอยู่ในช่วงใกล้ละอีก29จะได้เป็นแฟนกันละแต่เขายืมตังค์เขาเดือดร้อนเหรอเขายืมก่อนเขาสงสารยังไงสงสารเองที่ว่าเขาน่าสงสารบ้านเขาลำบากลำบากยังไงอ่ะช่วงโควิดไม่มีใครทำงานได้เลยอย่างนี้ไงเดี๋ยวจากกี้โควิดเราก็ไม่ได้มีนะเราก็ไม่มีแต่เราก็ให้เขาแต่เราก็ให้เขาเป็นทุนการศึกษาค่ะป๋าลองถามสิคะว่าทำไมพี่แจ็คกี้เขาถึงให้ยืมเงินเหตุผลอะไรก็คือเขาบอกเขาลำบากไงเขาบอกเขาลำบากใช่ไหมผู้ชายเขาอ้างแม่ค่ะผู้ชายอ้างแม่อ้างแม่หลานเขาต้องมีเงินไปเรียนหนังสือพี่บ้านเขาลำบากเท่าไหร่ล้านห้าแปดล้านห้าเลยเหรอยายแฟนเขาก็พูดว่าไม่แฟนคุณบอกล้านห้าเลยเหรอล้านห้าเลยไม่ได้ทูเลยป๋าจริงจังเนี่ยเกือบอยู่ในหลักนั้นแต่ว่าไม่ถึงล้านห้าก็เยอะนะแจ็คกี้ร้านสี่ก็เยอะเยอะสิเขายืมทีเดียวหรือว่ายืมแบบทยอยทีละทยอยยอดรวมเป็นล้านแล้วยอดรวมเป็นยอดรวมทวงไหมคือเราเนี่ยนะไม่ได้อยากจะแบบว่าทวงเงินเขาหรอกเพราะเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องแบบว่ากว่าจะได้เงินยอดนั้นมันก็เยอะนึกออกไหมก็ให้เขาแบบไปฟูมฟักตัวเองก่อนแล้วเราก็คิดว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันละก็คือให้เขาอะไปสร้างตัววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามีนี่เชื่อว่ายังไงเขาก็คืนโอเคแต่เราอะยังไงเราทำไมเราอะป๊าทำไมดันไปเห็นในโซเชียลว่ามันออกรถใหม่ว่ามันออกรถใหม่เฮ้ยใช้เงินเราแน่เลยนี่มันลายเจ๊เจมเธอพูดว่าอะไรนะใช้เงินเราแน่เลยมันเจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะต้องทวงแล้วไม่แต่ว่าก่อนที่จะทวงอ่ะฉันอยากรู้โปรเซสในการขอของผู้ชายอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าเจมินายเดือดร้อนเงินเดือดร้อนและอยากอ้อนขอแจ็คกี้อยากรู้ว่าเวลาคุยอ่ะเขาจะเป็นฟิลไหนอันไหนนู่นๆทวงได้เลยนะตอนนี้ออกแต่ยังไม่ได้ขอเลยยังไม่ได้ขอเลยเราก็ไวไปอ่ะพอดีว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเหลือจะกินแล้วตอนนี้คือแบบไม่มีข้าวกินมีกินแต่กาแฟทุกวันเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้มาทำงานตรงนี้ได้ขอเงินสักประมาณ200,000ได้ไหมครับโอ้ย
เป็นเธอเธอไม่ให้หรอเป็นเดี๋ยวกูโอนเองมึงหนีเออป่ามันฟิวนี้ไงแจ็คครับค่ะนี่นี่คุณดูคุณฝึกไว้นี่คุณดูหน้าเขาเนี่ยคุณดูหน้าต้องเหมือนหน้าต้องแย่งกันไปร่วมสงครามมานั่งก่อนนักแล้วแจ็คครับพอดีมันมีปัญหาเดือดร้อนนิดหน่อยยืมสัก 3,000 ก่อนได้ไหมฮะ 3,000 เลยฟิวนี้เลยฟิวนี้เลยเหรอฟิวนี้แล้วยืมแบบเป็นเงินน้อยๆแบบนี้ใช่จนครบล้านห้าเหรอตายแล้วแต่ไม่ใช่ 3,000 นะแต่หมายถึงว่าแบบเป็นหลักน้อยๆแบบนี้ใช่ก็คือว่าหนูอะกลายเป็นว่าไม่กลัวหลังจากที่คุยกับคนนั้นเสร็จอะก็ไม่ได้หลอกไม่กลัวคนหลอกก็ไม่คุยกับใครอีกเลยเจ็บโสดมาจนถึงทุกวันนี้เออกลัวจะเริ่มอะไรจะเริ่มอะไรกับใครก็อุ้ยถอยดีกว่าอุ้ยจะไปกับใครอุ้ยถอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอางี้คุณแฟดมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องเป็นคนใจอ่อนชอบให้คนยืมเงินแล้วเนี่ยพี่เจ็ดกี้เป็นคนขี้ลืมค่ะเรียกพี่เจ็ดกี้แล้วนะสับสนดังดูสับสนในวัยนะเริ่มหมดทุกอย่างลืมกุญแจรถสตาร์ทรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถที่ห้างจริงๆแล้วกุญแจรถมันก็อยู่ที่รถนั่นแหละจอดรถในห้างแล้วลืมกุญแจรถไว้ในรถแล้วติดเครื่องไหมติดค่ะหากุญแจรถทำไมทำอย่างนั้นอ่ะมันรถล็อกไหมไม่ล็อกจ้ะก็คือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นฟิลสับสนแล้วเป็นฟิลสับสนก็คือกินคุยโทรศัพท์ถึงแล้วกำลังงงถึงจอดรถแล้วถอยอยู่ติดออกประตูแล้วแล้วก็แบบออกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บอะเพื่อนก็แบบเดินมาส่งที่รถจริงๆมันโชคดีมากตรงที่ว่ามันไม่ได้นานมากประมาณแบบ2-3ชั่วโมงใช่แล้วก็เดินกลับมาที่รถแล้วก็แบบควานหาเอ๊ะกุญแจรถอยู่ไหนวะก็วิ่งกลับไปทั้งร้านอาหารเสื้อผ้าให้เราไปซื้อคือเดินทั้งห้างเดินอยู่กี่ชั่วโมงชั่วโมงกับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงรีเซพชันเราก็ไปหากท่านใดพบกุญแจยี่ห้อนี่หากท่านก็คือทุกคนก็ถอเพื่อนก็ถอกันหมดละก็เลยเดินมาที่รถอีกรอบนึงแล้วเพื่อนก็ทราบจะคิดมึงคิดดีๆสิมึงลืมไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลตรงนี้มันเป็นกระโปรงนะใช่ป่ะเราก็ถอไงเราก็แบบไม่รู้ว่าเมื่อยนั่งพิงพิงเอาตูดพิงกระโปรงรถเด้งขึ้นมาเลยตูดแทบไหม้กระโปรงร้อนร้อนร้อนเนี่ยยิงเครื่องอยู่2ชั่วโมงอ่ะอ๋อนี่ก็เลยแบบว่าอย่าบอกนะว่าเปิดประตูรถเฮ้ยประตูรถเปิดได้ยังไม่ทันไรกุญแจเสียบคาสตาร์ทพร้อมออกเลยจ้าดีไอ้อะไรนะไม่มีใครมาขับไปนะไม่มีใครขับไปก็พกไปด้วยเนาะมีเรื่องอื่นเขาลืมมากกว่านี้อีกไหมอีแท็บมันลืมใส่กางเกงในเขาป๋าเฮ้ยวันนี้ป่ะไม่ใช่แย่จริงหรอลืมยังไงมันลืมไงประเด็นคือตอนแรกอะอยู่ในบ้านใส่ชุดนอนเป็นคนใส่ชุดนอนไม่ใส่กางเกงในกลับไปแล้วปกติอันนี้ปกติเลยเราก็ไม่อยากให้มีการรัดตัวเนาะป่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแบบเหมือนฟีลแบบโอ๊ยอยากจะถ่ายแบบ TikTok นิดนึงไอจีนิดนึงแล้วก็ถ่าย TikTok แป๊บนึงให้มันไม่ใช่ชุดนอนเนาะป่ะเสร็จเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะแบบอยู่ในบ้านสักพักนัดทำเล็บนัดไปเลยว้ายว่างไปเลยดีกว่าก็ไปเลยอย่าบอกว่าไปทำเล็บเท้านะไปทำเล็บเท้าแล้วทุกวันนี้ยังที่เดิมอยู่ไหมคุณเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มีเรื่องที่ไม่ลืมคือนั่นมันยืมตังค์นี่แหละไม่ลืมไม่ลืมไม่มีทางจำแม่นจำแม่นเลยฝั่งนี้ฝั่งนาจักกี้ลองเปลี่ยนเป็นลืมไปเหอะว่าให้ยืมไปเท่าไหร่และเป็นจำให้ได้ว่าใส่กางเกงในออกจากบ้านหน่อยอันนี้สำคัญกว่าแต่จริงผมก็เคยเหมือนกันนะเธอไม่ใส่กางเกงในออกจากบ้านมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอจริงเหรอโอเคตอนนี้นะผมมีโอกาสให้คุณได้ถามคำถามกับแฟนเขาคนละหนึ่งคำถามพออ่ะจะมีนายก่อนปกติพี่แจงนี่เขาเป็นคนตอนอยู่คนเดียวเนี่ยพูดคนเดียวหรือเปล่าครับพูดคนเดียวสิคะลองดูหน้าสิคะจะพูดคนเดียวหรือเปล่าพูดคนเดียวหนูเป็นคนพูดคนเดียวแต่ว่าการพูดคนเดียวไม่สับสนเท่าการตอบคำถามของแฟนพูดคนเดียวสิคะไม่เชื่อดูหน้าเขาดูหน้าฉันมันเป็นการพูดคนเดียวยังไงวะคุณรู้จักเจ็กกี้มาแล้วโอ้เท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่ครับรู้จักกันตั้งแต่แต่งเรื่องอยู่เมาอ่ะไม่รู้ว่าก็รู้จักกันในวงเล่ากรุ๊ป3กรุ๊ป4กรุ๊ปอ่ะเหรอเมาเนี่ยเหรอคุณสนิทกับแจ็คกี้เนี่ยแล้วแจ็คกี้สนิทกับคุณหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าหรือไม่แน่ไม่น่าหรือไม่แน่อะไรรู้ป่ะอะไรแต่ฉันน่ะสนิทกับแม่นางแจ๊บอุ๊ยเพราะว่า
แม่ชอบชวนไปตามพี่วงเล่าบ่อยเราต้องสนิทมากนะเนี่ยเราเจอกันล่าสุดที่ภูเก็ตหรือเปล่าครับเราเจอกันล่าสุดที่ภูเก็ตไหมคุณครับค่ะเอาแล้วต้องรู้แล้วเจ๊กี้ครับมีอะไรคุยเขาไหมคือคืนเงินด้วยค่ะคนละคนผมจะให้นึกชื่อมาคนละหนึ่งชื่อนะครับสุดท้ายคนฟันธงจะเป็นคุณเจ๊กี้ได้เลยคุณคิดว่าเป็นใครครับผมว่าพี่เบนซ์ปุญญาพรเบนซ์ปุญญาพรทำไมถึงคิดว่าเป็นเบนซ์ปุญญาพรเวลายิ้มแล้วดูน่าจะใช่ดูจากฟันอ๋อเวลายิ้มมาตูมตูมว่าง่ายอะคือพี่บีบีมาติกาบีพิรพัฒน์ฮะ อะไรล่ะบีมาติกาสิเขาเพิ่งออกรายการคู่กันไม่นานนี้เองสนิทเขาสนิทไหมเขาสนิทเพราะว่าเจ๊กกี้เขาเอาผ่านพุ่มไปไหว้ขอผู้ชายจากพี่บีมาติกาจริงอ๋อคุณแม่เพราะว่าพี่บีเขาเป็นคนจับคู่ไม่ว่ากันพลอยก็มาจากบีพีทแก้มบุ๋มก็มาจากบีและเนี่ยเขากำลังจะจับดีลให้อีกหนึ่งคู่ไงเช็คก่อนผู้ชายบ้านเดือดร้อนไหมก่อนที่จะไปจับคู่กับเขาแต่ตรงว่าน่าจะเป็นคุณบีมาติกาเพราะรูปฟันเหมือนคุณบีมากโอเคก็จะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งสองคนคนนี้แบบเป็นคนที่ตอบปากต่อคำเก่งไม่แพ้แจ็คกี้เชียร์ที่คำพรเชียร์ที่คำพรอาจจะเป็นไปได้เอาละเชียร์ที่คำพรพิษณุเจอที่ภูเก็ตเป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นน้ำตาลพิจักขนาใครนะอ๋อน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ตาตาไม่เหมือนตาลแต่น้ำตาลหัวไหล่ขาวมากเลยไม่ก็เขาใช้บีบีกันไงใช้บีบีกันไงบีบีกันบีบีครีมอ๋อบีบีครีมโทษบีบีครีมโอเคจะไม่นายบอกว่าเป็นเบนซ์บุญญาพรใช่ครับนะส่วนแม่ตัวบอกพี่บีมาติกาแน่มันน่าจะสนิทจ้าจ๋าบอกว่าน่าจะเป็นเชียร์ที่คำพรดูจากลักษณะท่าทางแต่ว่านี่บอกเป็นน้ำตาลค่ะอยู่ที่คุณฟันธงครับคุณคิดว่าใครมาปลอมหน้าคุณหนูรู้สึกว่า2คนที่ใกล้ที่สุดคือพี่บีมาติกาไม่ก็พี่เชียร์ที่คำพรสองคนนี้สองคนนี้ตอบได้คำถามเดียวพี่บีที่คำพรบีที่คำพรฮะป๋าดูจากจริตจากการต่อล้อต่อเถียงและความสับสนนั้นไซจ้าชอบตรงนี้ขอเดาว่าเป็นพี่เชียร์พี่คำพรเชียร์พี่คำพรโอเคพี่บีเรียบร้อยบีเรียบร้อยไม่น่าจะเล่นขนาดนี้นี่ก็ยังลังเลเชียร์พี่คำพรพี่เชียร์ถ้าออกมาใช่เชียร์พี่คำพรถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์โอเคเชิญครับหนูจะไม่โดนยึดอะไรใช่ไหมป๋าไม่มีลูกไม่มีสำเร็จน้ำตาลน้ำตาลที่จักขนาเขาชอบเปเงินผู้ชายค่ะดูจากจริตจักรการและความสับสนนั้นไซพลาไหมแกปวดพี่เชียงพี่คำพรเชียงพี่คำพรโอเคและมาคนละฝาของน้องแจ็คกี้ทีป้าเป็นแน่นอนและผลงานคือเฮ้ยจริงๆด้วยแฟนคนละฝาของคุณแจ็คกี้จะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันขอเดาว่าเป็นพี่เชียงพี่คำพรเชียงพี่คำพรโอเคพี่บีเรียบร้อยใช่เชียงพี่คำพรถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์โอเคเชิญครับหนูจะไม่โดนยึดอะไรใช่ไหมคะไม่มีลูกไม่มีตามเล่นน้ำตาลน้ำตาลจากคณาเขาชอบเปเงินผู้ชายค่ะหวานดูจากจริตจากการและความสับสนนั้นไซพลาไหมแกปวดพี่เชียงพี่คำพรและบ้านคนละฝาของน้องแจ็คกี้ค่ะดีป้าใช่ไหมพี่จ๋าน้ำตาลเงินคืนเฮ้ยจริงๆด้วยนัทบีมาติกาเป็นบีมาติกาเชิญครับเชิญครับบีมาติกาเชิญสวัสดีค่ะเห็นว่าเธอทายถูกแล้วทำไมเธอไม่ทายคนอื่นอ่ะไม่แต่ว่าไม่คิดว่าพี่บีจะเป็นคนที่แบบแรงขนาดนี้ตอนหลังมาสนิทกันเหรอมะตูมเขาบอกค่ะก็
จอกันบ้างอะไรเงี้ยจิบจิบดิ้งดิ้งกันบ้างค่ะคือเราสองคนอะค่ะมีรุ่นพี่ที่สนิทคนเดียวกันมาตูมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะคุณดูเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไม่ตูมติดภาพพี่บีแบบเป็นนางเอกมาตลอดเป็นโดนกันแกล้งโดนรังแกคือเราเสพละครเขามาตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้มาตูมเขาเห็นเขาทายเป็นคุณคนเดียวนะจริงเหรอแล้วคนนี้เนี่ยคนนี้ว่าคุณตลอดเวลานะแต่พี่ดิวผู้ชายให้หนูก็จะอวยพี่จนมันตายเอาแบบนี้ดีกว่าสเปคแบบไหนบอกมาเลยแต่ว่าถ้าพี่หาให้เนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าใช่ปะไม่เราไม่ได้เอาคนที่บ้านออกเราแค่เอาคนมาเสิร์ฟอยู่กันแบบ3คน2เราอย่างเงี้ยเหรอใครบอกว่า3กว่า6เนี่ยโอ้โหโลภทั้งแต่คู่ชาวบ้านก็มีบ้างค่ะป๋าก็เป็นคนแบบมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วนี่น่ะคนนี้น่ะก็ต้องถามน้องเองว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีแสดงว่าเจอเหรอเจอแล้วเหรอข้อมูลนี่แล้วข้อมูลเขาเป็นไงข้อมูลเขาสไตล์เขาที่เขาชอบสเปคเขาผิวคล้ำดำแดดอ๋อผิวคล้ำดำแดดใช่ค่ะอย่างเดียวเลยทำงานผิวคล้ำต้องผิวคล้ำต้องผิวคล้ำดำแดดต้องดำแดดคือชอบดำน้ำแมนแมนแมนนี่แหละใช่ชอบดำน้ำพวกครูดำน้ำพวกครูดำน้ำได้ไหมได้ไหมใช่ใช่ไทยชายไทยพูดถึงน้องหน่อยสิน้องน่ารักค่ะน้องน่ารักแล้วก็เป็นเด็กแบบว่าน่ารักมีสมาคารวะดีก็อยากให้น้องได้คนดีๆพี่บีพี่หาให้ดีไหมคะพี่บีก็ใช้ได้อยู่นะในสายตาพี่เขาไงเขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดไงอยู่แล้วเขามีโอกาสพัฒนาไปในเวที่แบบใกล้ชิดมากกว่านี้ไหมครับพี่บีให้เวลาฉันหน่อยสิให้เวลาอะไรนะข่าวรอกูอยู่กูต้องรู้รีบเลยรีบเลยอันนี้รีบเลยฉันเพิ่งรู้จักเขาเขาไม่ได้ยืมตังค์ใช่ไหมมาเย้โอ้ยไปยืมตังค์ใช่ไหมยิ้มเจมยังไม่มีวี่แววจะยืมจากเจมนี่ปากคอละลายไม่แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเพราะว่าผู้ชายของมาจากถ้ามาจากสายคุณบีมาติกาก็คือไฮโปรไฟล์ทุกคนโอ้ยไอ้ถึงขนาดนั้นหรอกโอเคมีอะไรจะพูดถึงพี่บีหน่อยก็ขอบคุณมากพี่บีจ๋าที่อุตส่าห์มารู้ว่าไม่ค่อยว่างเพราะว่าทำทุกอย่างบนโลกใบนี้ไงทำเหมือนแบบงานเยอะธุระเยอะใช่ทำเหมือนคนไม่มีอันจะกินแต่จริงๆคือมีล้นฟ้าแล้วนั่นน่ะสิมีป๋าสามีก็ร่ำก็รวยนะลูกก็เลี้ยงคนเดียวนะต้องเอาเข้านอนเอาอะไรนะธุรกิจก็ทำทั้งหมด 300,000 กว่าอย่างลูกอะไรก๋วยเตี๋ยวก็ขายลวกเส้นก็ลวกเชิญลวกเองเหรอลวกเองค่ะบางวันก็ไปลวกเองว่างๆก็ไปลวกเองเชิญได้นะคะที่ไหนร้านอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับสาขาถนนจันทร์ค่ะโอ้แอนสรุปวันนี้ของคุณเจ๊กี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครับแกปวดคุณตั้งกี้เขามีใครเป็นที่หนึ่งในใจไหมเกรทวรินทร์เกรทวรินทร์ค่ะแต่มีอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆเจ็ดกี้ไม่ว่าจะห้องน้ำห้องนอนหรือว่าในรถบางนัดเรียกว่าคุณบีมาติกาเป็นฝาแฝดของคุณแจ็คกี้ได้อย่างแนบเนียนมากๆเลยครับส่วนฝาแฝดคู่ต่อไปบอกเลยครับว่าสนุกและฟินอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปสืบว่าเขาคือใครเรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังก่อนถ่ายทำมาให้ได้ชมกันด้วยเลยครับเดี๋ยวเปิดรายการกันนะครับแฝดครับดื่มเน็ตกาแฟเบนแอนด์บูซะหน่อยนะครับขอบคุณครับสี่สามสองเพื่อนมาดูแฝดคนละฝาคนต่อไปเลยครับเชิญเฮ้ยไอเหนื่อยมากอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะนี่ยากเลยอ่ะยากไปเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าฉันมีไม่นะที่ลอยอยู่แอ่งใช่ๆไม่ยอมโคจรนึกไปไหนเลยเคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวก็เ
งฉันจะว่างไกลเนบเนบแต่ดาวไหนไหนมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็แม้นกันเหมือนว่ากี่ปีสร้างนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันทำไมเขารำนิ้วเนี่ยแค่มันก็พันแปลเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากดาวเป็นจังหวะมนต์ของหัวใจใกล้กันเหตุอาการเธอมันรอกฉันเฮ้ยฉันมันรอกเธอสองดาวก็ยังมันรอกตัวเองฉันดูฉันฉันนั้นดูเธอสองดาวยังเป็นเสียงของผมเลยนะเสียงของผมเลยกันหน้าก็คือใครอะไรวะเนี่ยเธอมันรอกฉันฉันนั้นรอกเธอสองดาวก็ยังมึงรอตัวเองเธอดังดูฉันฉันนั้นดูเธอสองดาวยังเปล่งแสงนั้นงดงามปีชงต้องเป็นคนร้องเพลงเก่งมากอ่ะเฮ้ย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 มาบอกเองว่าเราชอบไทยบ้านดำแดงและนี่อยากได้นี่เป็นหัวสเปคหลอดตอนนี้สเปซสปาสเปซสปาสับสนมันเพิ่มสภาพเหมือนไหมเหมือนจริงๆเคยดูตัวเองร้องเพลงไหมไม่เคยนี่ไงตัวเองร้องเพลงโอ้แต่ไม่เลยแต่ตรงรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเหมือนกันมากๆคือคาแรคเตอร์จริตจังการขี้เล่นเหมือนกันเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับเอไอเหมือนมากคือล้ำสุดๆอ่ะเหมือนเสียงยังเหมือนหน้าก็เหมือนกระจกผมคือผมทำมือไม้แล้วผมมีจริตของผมใช่ไหมแต่เขาก็แบบผมทำอะไรของเขาอ่ะผมขอท่าจือปากของคุณเดฟเอ๊ะแต่ว่าเสียงเหมือนมากนะก็คือเสียงผมเลยเสียงคุณนั่นแหละเสียงผมเลยแต่มีแบบเหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่น้องร้องจริงๆนะเป็นเสียงที่ดัดด้วย AI อัจฉริยะอดีตอันนี้คือว้าวคือเสียงเหมือนมากรายการเลิศนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปทักทายใกล้ๆหน่อยมั้ยได้เลยครับเชิญๆๆๆมาเต้นว่ะจือปากมากจือปากจำภาพไม่ได้เหรอเลิกเฮ้ยเฮ้ยเล่นแรงด้วยสนิทป่ะทำไมคุณเลือกร้องเพลงนี้คุณแฟนเป็นเพลงที่ผมชอบแต่เด็กครับผมมันมีความหมายดีอ่ะอ๋อความหมายดีเอ้ยจือปากจือปากแล้วทักทายทักทายทักทายเชิญนะครับเฮ้ยเชิญทักทายได้เลยเชิญไปเรียนรู้ไปเรียนรู้จะไหนไปเรียนรู้จะไหนใครก็ไม่รู้รู้แค่อย่าเฉลยเลยอยากดูนานๆอุ้ยไอเลิฟยูมากเลยพี่มาตูมครับครับผมมีอะไรจะให้ครับเหมือนเจมินายเลยคาแรคเตอร์เหมือนเจมินายเลยคาแรคเตอร์เราเหรอใช่เจมินายเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้เหรอไอ้คุณอย่างนี้ดิเหมือนเป็นสิ่งที่ผิดทำอย่างนี้ใช่ใช่ไอ้ยิ้มไอ้คุณแฟนโอ้โหฟันขาวแปะปู่เจ้าสมิงพายสุดคุณแฟนคุณเจมินายเขามีความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเขาก็หล่อนะไอ้เจมมันกลัวหน้าผากตัวเองไอ้เจมไม่กล้าเปิดไอ้เจมจริงเหรอไอ้เจมด้วยกลัวหน้าผากตัวเองคืออะไรคุณมันไม่กล้าเปิดผมเนี่ยผมเปิดมาให้แล้วนี่ไงวันนี้นี่เขาบอกคุณเปิดอยู่เนี่ยทำไมคุณถึงไม่กล้าเปิดผมคุณคือมันไม่มั่นใจหน้าผากตัวเองมันต้องมีแบบปล่อยผมอะไรลงมาอย่างนี้อ๋ออ๋อเขาเรียกว่าปล่อยหวานเนี่ย you know คุณไม่กล้าเปิดผมอย่างที่เขาว่าจริงเหรอจริงเหรอคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าผมไม่ออกงานผมไม่ค่อยเปิดผมผมรู้สึกมีอะไรมาบังหน้านิดนึงอ่ะมันจะเพิ่มเสน่ห์เสน่ห์เพิ่มเสน่ห์เอฟด้วยเกิดถ้ามันเปิดผมมันจะเหมือนจิ้งจกป่ะจะรู้เยอะแล้วนะแรงมากอะไรวะไม่ต้องเป็นคนที่สนิทมากนะถ้างั้นอ่ะถามจริงคุณรู้สึกงั้นเหรอคือตอนเด็กๆอ่ะคือจะมีเพื่อนผมล้อผมว่าผมเป็นจิ้งจกมีอยู่สองอย่างคือจิ้งจกกับซูนิโอเจมินายมึงทำหน้าจิ้งจกจู่ๆดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
เฮ้ยคุณคุณรู้เรื่องเขาเยอะมากเลยนะรู้เยอะจังเขาเขามีนิสัยอะไรอีกคุณบอกได้ไหมนิสัยมันเหรอมันเป็นคนขี้เหงามากมันเป็นลูกคนเดียวแต่ไม่ชอบอยู่บ้านไงเพราะว่าแบบเหงาเฮ้ยอย่ารู้เยอะได้ปะไม่ชอบอยู่บ้านนะใช่ครับไม่เถียงเลยเหรอไม่เถียงคุณไม่เถียงอะไรใดๆเลยเหรอแสดงว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยเหรอคือเขารู้เยอะมากแล้วคุณไม่อยู่บ้านแล้วคุณไปไหนอ่ะมันไปนอนบ้านเพื่อนป่ะจริงเขาตอบไวมากดูไม่คิดนานเหมือนเดือดของดิฉันเมื่อกี้เลยอะค่ะตอบไวเวอร์โอ้โหรู้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยเห็นบอกเยอะจังเอาเสียมันอะเฮ้ยนี่จะสไตล์ของเนี่ยละกันของตัวนี้เองหรือว่าของเจมส์อะแต่เขาชอบแบบมองข้างล่างนะเขาแบบอะเจ๊ะที่วาวคือหน้าเขาขยับได้ทั้งหน้าเลยอะแบบคิ้วจมูกปากมันหมดเลยไม่ได้แข็งเฮ้ยใช่แปลว่ามันขยับได้แต่พี่เบียร์ไม่ขยับเมื่อกี้อ๋อกลัวไงเก่งเออพี่เบียร์ตึงจริงไม่แล้วคนนี้ดูเป็นแบบธรรมชาติมากคือเหมือนเจมส์แบบธรรมชาติสุดๆเหมือนทุกอย่างเหมือนแม่บุคลิกพี่แจ็คกี้ครับฮะเปย์ผมหน่อยได้ไหมนี่เอาแล้วเอาอีกแล้วเอากี่ล้านว่ามาสรุปบ้านละบาทเปล่าฟ้ารักแม่เลยฟ้ารักแม่แล้วอ่ะกูโกรธต้องเรียกกูแม่นี่แหละไม่ต้องเอาเฮ้ยแต่ตอนยิ้มเหมือนเลยยิ้มเหมือนว่าคุณแฟนเจมเขาอยากมีพี่น้องเหรอเขาเป็นลูกคนเดียวอ่ะเขาอยากมีน้องสาวอยากมีน้องสาวน้องสาวก็ต้องมีแบบฟิลหน้าตาดีอะไรอย่างงี้อยากมีฟิลของน้องสาวอย่างงี้อะไรวะทำไมรู้เยอะจังอ่ะคุณอยากมีน้องสาวเพราะอะไรใช่เพราะว่าคือผมเป็นลูกคนเดียวไงแล้วผมอยากมีฟิลแบบห่วงน้องสาวห่วงพี่สาวอย่างงี้บ้างฮะเวลาแบบหนุ่มมาจีบอย่างเงี้ยอยากแบบเอ้ยมึงเป็นใครอะไรเงี้ยจริงดิใช่แล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเด็กๆอ่ะผมไม่ค่อยทำการบ้านเนี่ยผมอยากให้มีคนช่วยทำการบ้านรับพี่เป็นพี่สาวได้นะพี่ช่วยทำการบ้านได้ทำการบ้านแบบสิ่งแรกพยานิพนธ์ต่างๆใครเธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นใครไม่บอกเธอหรอกเป็นใครที่กล้าตอบปากกับมะตูมแล้วเขาเรียกชื่อเธอด้วยคุณเคยให้เงินผมใครคุณมะตูมดูมะตูมมะตูมไม่มีทางเราเคยเจอกันหรอโอ๊ยเจอบ่อยแล้วใครวะเจมใครเนี่ยพูดอะไรเพื่อนเนี่ยไม่รู้ถ้าเป็นเพื่อนผมไม่มีทางพูดกับพี่นะจะไม่โกรธอันนี้จะโกรธอันนี้เอาโกรธทำไมอ่ะคุณครับเก็บอาการด้วยนะครับไม่มันเรื่องจริงหรือเปล่ารายการนี้คนดูเยอะนะคุณอ่ะเอาแบงค์ดาวเทามายัดใส่มือผมแล้วก็แบบเก็บไว้นะตายแล้วไปเปย์ใครแล้วเนี่ยสันผ่านแล้วมาใส่ตรงเอวนี้น่าจะให้อักเป่าหรือเปล่าน้องพูดให้มันละเอียดเคยทำไหมโอ้ยพี่ใครจะไปทำแบบนั้นเนี่ยเราหามาด้วยความยากลำบากเคยไหมเคยครับถามจริงมีสเปคน้องสาวไหมต้องน่ารักต้องเต้นเก่งร้องเพลงเก่งมึงบอกเขาไปดีเจมมีไหมที่อยากให้เป็นน้องสาวอยากได้ฟิลไอครับโฟอีฟอยากได้เป็นน้องสาวแบบฟิลอวดได้ว่าแบบเฮ้ยอยู่เกิร์ลกรุ๊ปเลยนะเว้ยคือสวยพอเดี๋ยวต้องมีผู้ชายมาจีบแน่อย่างพี่บอยเลยเข้ามาตั้งแต่ปั๊บเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหใครจะเชื่อคุณโดนลูกพี่ไอ้มีกระสนแต่เนี่ยตอนนี้กูกำลังติดใจเรื่องเงินทักอะไรห่วงน้องสาวน้องสาวจีบได้ไหมเฮ้ยยุ่งไรน้องกูวะนี่ขอให้มานะฮะอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เอ่ยชื่อใครนะน้องอายครับเฮ้ยไอ้แดกมึงตามมาอายไปดิเฮ้ยตามมาอายมาเลยมาเลยมาแล้วเหรอเฮ้ยไอ้แดกมึงตามมาอายไปดิเฮ้ยตามมาอายมาเลยมาเลยมาแล้วเหรอได้ไงโอ้ยพี่ไหมครับพี่นะพี่นะเคยเจอตัวจริงครับเคยเจอเคยเจอครับเคยเจอนะอ๋อโอเคอุ้ยนี่แหละน้องสาวที่จริงใจนี่นี่เขาอยากได้หนูเป็นน้องสาวมีพี่ชายไหมมีพี่ชายค่ะอ๋อพี่หวงไหมจริงๆเขาไม่ค่อยพูดค่ะแต่ว่าแบบเขาก็มีแบบ
ออกอาการแบบวากเลยวากใช่ต้องวากตายแล้วกูเจอผู้ชายแล้วว้ากพี่บอยเพิ่มเป็นตัวแทนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่บอยแล้วที่สุดเลยแล้ววันนี้ครับพ่อก็คือผมแอบชอบน้องเขาอะครับเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนอะมองหน้าไว้มองหน้าไว้คือพอดีผมเขียนเพลงให้น้องเขาอะครับเขียนเพลงเลยเหรอเขียนเพลงเลยเหรอครับทีมงานเอาตังค์มาวางเดี๋ยวนี้ลูกหาเกิดพี่ชายหึงหวงขนาดนี้อะพี่เจมครับก็ปกติของคนน่ารักไงโอเคดูปกติสุดในครอบครัวแล้วแจ๊คมีอะไรพูดกับน้องอายหน่อยไหมครับเป็นฟิลที่มองแล้วเอ็นดูใช่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 ก็เห็นแบบตามงานตามนู่นตามนี้ก็ดีครับดีเขาบอกว่าหนูอะร้องเพลงเก่งด้วยก็เต้นเก่งด้วยอะไรยังไงเขาบอกว่าน้องสาวสวยด้วยคืออะไรนี่คืออะไรเพลงใหม่เพลงใหม่โอ้โหแต่ว่าติดตาม room 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 ฉันจะเหยียบให้เม็ดไม่ติดตามงานน้องนะมีอะไรพูดกับพี่กันหน่อยไหมคะครับไม่เคยมีใครบอกว่าอยากมีหนูเป็นน้องมาก่อนก็ดีใจนะคะที่เอ็นดูขอบคุณมากๆค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับมาร่วมรายการกับเราน้องอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงถ้ามีน้องสาวเป็นไงติดบ้าได้เกลือทั้งหมดแล้วรู้สึกไงบ้างอ่ะตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นตอนแรกไม่คิดว่าจะมาจะไปรู้ว่าจะมาแล้วก็ดีใจครับดีใจประมาทเลยเนาะเขาอะวิธีการพูดของเจมินายอะเหมือนกับในแฟนเมื่อกี้มากๆเลยจะไปรู้ได้ไหมจะมาคือแบบมันมีความหางเสียงอะแฟนจะรู้เรื่องนี้ดีไปรู้เรื่องนี้คุณแฟนครับคุณอยากมีน้องสาวเหมือนกันไหมผมก็อยากมีอ้ายน้องสาวมึงแกครับเฮ้ยน้องสาวหรืออะไรอะไม่หวงเหรอผมก็ต้องมาแย่งกันหน่อยเฮ้ยต้องมีเรื่องกันน่ะมีเรื่องซะแล้วแย่งกับแฟนนี่เองเป็นแฟนกูจริงมั้ยเนี่ยเห็นบอกว่าเจมินายเนี่ยเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมากมากเลยฮะถ้าทำอะไรผมเป็นคนตั้งใจทำงานมากเช่นเรื่องไหนแบบเล่นเลิฟซีนอย่างเงี้ยครับมีแบบเคยแบบฟันหักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเล่นเลิฟซีนแต่ฟันหักอย่างเงี้ยเหรอเกินเกือบฟันหล่อแหละโอ้เฮ้ยมันไม่ใช่ฉากบู๊นะถ้าเป็นฉากบู๊เราพอเข้าใจถูกป่ะแต่เล่นเลิฟซีนเนี่ยเลิฟซีนน้ำฟันมันจะเกี่ยวอะไรอ่ะคุณต้องให้เจมันเล่าผมว่าไม่น่าใช่เลิฟซีนแล้วล่ะทำไมมันจะมีตอนนึงคือตอนนั้นน่ะผมไปเที่ยวแล้วไปเป็นอยู่ในงานนี่แหละครับหลังเสร็จงานเนี่ยผมก็มีไลฟ์กันมันจะมีเพื่อนคนนึงครับชื่อโฟร์ครับตอนนั้นผมก็ไลฟ์อยู่ดีๆเขาก็วิ่งขึ้นมาอยาก WWE ผมแต่คิดว่าตัวเองเป็นจอห์นซีน่าแบบไอ้มวยปั้มแพ้มวยปั้มฟิลโดนจับทุ่มแล้วมันอุบัติเหตุไปโดนเข่าเขาหน้าผมไปโดนเข่าเขาแล้วฟันหล่อเข้าไปเอ้ยไม่ใช่หล่อเข้าไปยุบฟันยุบเข้าไปก็คือแบบฟันหน้าตรงเนี้ยยุบเข้าไปโฟร์นัทวัฒน์ครับนัทวัฒน์โฟดคู่ขวัญเขาเหรอใช่ยุบเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอยุบเข้าไปเลยเฮ้ยมันเนี่ยเขาเสียโฉมดิฟันมันยุบได้ฟันมันไม่หักเลยเหรอก็คือฟันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเข้าไปบิดเข้าไปบิดเข้าไปไงเออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมันโยกลากมันโยกอ่ะมันก็จะบิดเข้าไปจริงป่ะเนี่ยใช่แล้วก็ต้องหมอเขาต้องเอาครีมแบบเฮ้ยจริงหรอจริงจะโชคดีที่ไม่หักถูกไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ยังอยู่ดีเหมือนเราถึงดัดฟันได้ไงเราถึงทำการจัดฟันนี่มันดัดเข้าออกได้เดี๋ยวมันก็ไปขบกันเองอ่ะคุณแฟนผมถามนิดนึงเขามีเรื่องปัญหาเรื่องกินด้วยเหรอฮะจริงป่ะฮะคือไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนที่ห่วงของกินมากของกินเหรอมันเป็นคนที่กินเร็วจนแบบคนเด่นแบบกินไม่ทันอ่ะกินเร็วนี่คือไงเป็นปัญหาก็ตอนเด็กเคยโดนแย่งของกินตอนเด็กเคยโดนแย่งของกินเขาบอกคุณเนี่ยตอนเด็กเคยโดนแย่งของกินไอ้คนนี้รู้เรื่องคุณเยอะมากเลยนะเพื่อนอุบาทกูเรื่องไงวะเนี่ยฮะกูโตมาเมืองไงกูโตมากับมือแล้วไงแล้วรู้เยอะแน่เลยอย่าพูดเยอะนะสรุปแล้วเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องจริงคือผมเป็นคนห่วงของมากห่วงแบบห่วงของกินเวลาผมไปกินชาบูเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยครับผมก็มีเนื้อถาดหนึ่งผมยัดทั้งถาดลงไปแล้วก็ขึ้นมาทีเดียวแล้วก็กินหมูมันคือไม่กลัวออสแบบระบบย่อยเราไม่พังเหรอลูกหรือไงก็หิวตอนนั้นหิวมีจะเป็นคนกินเสร็จคนอื่นก็นี่เมื่อกี้แฟนเขาบอกว่าคุณเคยโดนแย่งของกินตอนเด็กๆเหรอใช่ตอนเด็กคือผมจะเป็นคนที่มีขนมไปโรงเรียนตลอดเวลาอ่ะผมมีของกินมาให้ดูชอบกินชอบกินโอเคมาเฮ้ยคือนี่ลูกชิ้นเดี๋ยวแจกอุปกรณ์แป๊บ
ผมไม่เจมไม่ใช่กูหิวจริงไม่ให้เอ้ยโอ๊ยไม่ได้เอาคืนเอามาลูกละพันจ่ายจ่ายมาก่อนขอแบงค์ขอแบงค์เท่า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 พอพอพอเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ซื้อแฟนชายให้เลยต่อลูกยืน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 นี่เขาสาธิตปลาโทษนะลูกชิ้นปลาอร่อยเลยเฮ้ยมั้งน้องยาไงพอแกไปกินกันไหมไม่กินปูเจมนี่มันของทีวีอยู่นะเอางี้ดีกว่ามีอะไรบ้างที่ไม่หวงกินมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับอะไรอะไรอย่างเช่นเนสกาแฟทุกคนดื่มได้อุ้ยนี่ไงครับผมลองที่ลองดีเนี่ยลองจังดมกินแบบนี้นะคือรสชาติ rich aroma ครับโอ้กินดีเลยว่างั้นเถอะเคยกินอันนี้ยังอันนี้อะไรอันนี้คือ less sugar ค่ะน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยหวานน้อยหวานน้อยแต่ที่หลอกอันนี้คือเลิศหอมอร่อยสมกับเป็นกาแฟอันดับหนึ่งของไทยนะจ๊ะเอ๊ยูว่ายูจังแม่พี่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะหวงกาแฟเราไม่หวงไม่หวงเลยนะของดีจะไปหวงทำไมจักกี้จักกี้เขาคิดว่าเราไม่ง่วงหรอวะเขาก็ไม่เสิร์ฟเราเขาไม่ให้เราเขาก็กินกระสับไม่ดีอ่ะเอาละเอาละเอาละเป็นเวลาของคุณที่จะถามฝาแฝดแล้วเป็นเวลาที่จะถามฝาแฝดแล้วค่ะให้คุณบอยก่อนเลยคนแรกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยังฝาแฝดเคยเล่นละครกับเจมไหมฮะโอ้เล่นบ่อยแล้วเล่นบ่อยแล้วเหรอเล่นบ่อยแล้วเล่นบ่อยแล้วผมเล่นไม่กี่เรื่องเองนะเล่นบ่อยคืออะไรอ่ะมั่วซั่วนะผมมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนแต่รู้สึกว่าเขาสนิทกันมากมีเรื่องไหนที่แบบเจมินายแบบไม่บอกคุณไหมไม่บอกแล้วคุณจะรู้ได้ไงไม่บอกแล้วคุณจะรู้ได้ไงไหมไม่บอกแล้วจะรู้ได้ไงวะเคสความกวนของเขาถามอะไรวะอยากทราบในส่วนของการประกอบอาชีพค่ะทำอาชีพอะไรคะนักร้องหรือนักแสดงแผนกแผนกคือแบบแผนกบุคคลไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักแสดงแล้วเป็นอะไรเป็นนักรักใช่ไหมแต่คุณแม่ตะกี้นะให้เช็คนะไม่ให้เช็คก่อนว่าชอบไหมไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานเองไม่อยากเอาเมียมาเราเจอกันล่าสุดตอนไหนครับมีเจอล่าสุดไหมมีเจอล่าสุดไหมที่ภูเก็ตอะจำได้ปะเฮ้ยภูเก็ตภูเก็ตอะภูวิลล่าเฮ้ยนี่เขาเอาบาโฮสมาเล่นกันเลยเหรอแหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องเป็นคนที่รู้จักเอาละครับตอนนี้ขอคนละชื่อโอ้โหขอคนละหนึ่งชื่อโอ้โหไม่ได้ขอคนละหนึ่งชื่อตอนนี้ผมไม่ได้จริงมากยากมากอันนี้ไม่ได้จริงๆผมนึกถึงน้องนักร้องคนหนึ่งนนทนนท์อ๋อนนทนนท์นนทนนท์โอเคผมมีความรู้สึกว่าลักษณะการตอบกล้าพูดใช่ฮะกล้าพูดกล้าคุยกล้าเล่นกล้าพูดกล้าคุยกล้าปะทะผมนึกถึงนนทนนถ้าเป็นอ่อนนนกล้าเล่นกับตูมไม่ใช่นนทนนหรอกไม่ใช่นนทนนนี่คือคู่จิ้นของเขาโฟร์น้องโฟร์ที่ตีเข่าที่ตีเข่าให้ตีเข่าโยกเข้าไปมีหน้าเขาถึงแทนใจเพราะว่าคือเจ้าตับไปร้านดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นคู่นี้เท่านั้นเจมินายโฟร์คือก็ต้องมีได้ของได้นู่นแล้วก็อยู่คู่กันตลอดเวลาเวลาร้านยังไม่ปิดอีกเหรอร้านอ่ะเปิดอยู่เปิดอยู่ส่งกับเงินแล้วทีเนี้ยคนเนี้ยเขามีความแบบแพรวๆมีความกล้าเล่นแล้วเขารู้เยอะมากตะกี้โอ้ยากไม่สนใจรู้อย่างเดียวว่าเขาหน้าตาดีว่างั้นเถอะมีเสน่ห์มีเสน่ห์ทำให้เรามองข้ามในส่วนของผิวคล้ำเข้าไปได้มีเสน่ห์ผิวคล้ำสามารถเอาไปนั่งตากแดดได้ใช่แต่ว่านี่ค่ะรู้สึกว่ามีเขาโครงความเป็นแจ็คกี้แล้วกันขอให้ชื่อนำพาความโชคดีโอ้โอ้โอ้แจ็คกี้ทรินิตี้โอ้โอเคเอาเป็นแจ็คกี้นะเป็นแจ็คกี้แล้วกันโครงหน้าเหมือนบลูน้องบลูอ่ะคงจีวัดอ่ะโครงหน้าเขาว่าขอสักหนึ่งชื่อบลูบลูบลูพงที่วัดครับพงที่วัดพงที่วัดโอเคเอาละตอนนี้คุณต้องฟันธงนะฮะโอ้ยถ้าสำเร็จใช่ก็สำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์วันนี้มันจะมีอยู่2คนที่ผมคิดอยู่ในใจครับคือพี่นนทนนโอ้กับนี่พี่เจฟซาเตอร์โอ้ย
ใครนะแต่เจฟเจฟไงเจฟเจฟเป็นคนขี้เล่นและตลกมากแต่เจฟจะคมๆหน่อยป่ะแต่เขาจะเป็นแบบออกลุคเท่แต่ผมว่าตอนคุยกับเขาเล่นๆอ่ะผมว่าเขามีมุมนี้เออเป็นไปได้จำพ่อไม่ได้เหรอเลิกเฮ้ยเฮ้ยเจมินายมึงทำหน้าจิ้งจกจู่ๆดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่รู้สึกว่าไอ้ความทะเลนเนี้ยมันดูสนิทกับเจมินายมากๆแบบมากๆมากจนแอบคิดว่าเป็นโฟร์ได้เพราะว่าโฟร์กับเจมินายเขาสนิทกันแต่โฟร์อาจจะไม่พูดเยอะขนาดนี้แต่คิวอะคิวโฟร์คิวเหมือนโฟร์มันจะไปหนักใจสิผมมีอยู่2คนไงก็คือเจฟซาเตอร์กับพี่นนท์นนท์คุณต้องฟันธงมาตรงนี้ระหว่าง2คนนี้เลือกมา1เท่านั้นไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยมีนายติดคำว่าไอ้บ้าเอ้ยผมว่าพี่นนท์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 ด้วยความขี้เล่นโอเคได้นนท์อ่ะใช่ถ้าเล่นกับตูมเนี่ยใช่นนท์ถ้าเป็นนนท์นนท์นะฮะถ้าใช่ถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเป็นที่เซอร์ไพรส์นะครับเชิญครับทางด้านนี้ครับเชิญมานนท์นนท์นะฮะนนทนนท์แจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คนนทนนท์บลูอ่ะบลูป่ะนนทนนท์ครับนนทนนท์แจ็คกี้เขาอยากมีน้องสาวต้องน่ารักต้องเต้นเก่งร้องเพลงเก่งอย่างนี้อะไรวะทำไมรู้เยอะจังอ่ะตอนแรกรู้สึกว่าเขาสนิทกันมากจำพ่อไม่ได้เหรอเลิกเฮ้ยโฟร์อาจจะไม่พูดเยอะขนาดนี้ผมว่าพี่นนทนนท์และคนนั้นคือศาสตร์คนละฝาของคุณเจมินายจะเป็นใครช่วงหน้าผมว่าพี่นนทนนท์นนทนนท์ด้วยความที่เล่นโอเคได้นนท์อ่ะใช่ถ้าเล่นกับตูมเนี่ยใช่นนท์ถ้าเป็นนนท์นนท์นะฮะถ้าใช่ถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเป็นที่สบายนะครับเชิญครับทางด้านนี้ครับเชิญมานนท์นนท์นะฮะนนทนนท์นนทนนท์ลูอาบลูป่ะนนทนนท์ครับนนทนนท์แจ็คกี้เขาอยากมีน้องสาวต้องน่ารักต้องเต้นเก่งร้องเพลงเก่งอย่างนี้อะไรวะทำไมรู้เยอะจังอ่ะตั้งแต่รู้สึกว่าเขาสนิทกันมากจำพ่อไม่ได้เหรอเลิกเฮ้ยโฟร์อาจจะไม่พูดเยอะขนาดนี้ผมว่าพี่นนทนนท์และคนนั้นคือสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหทำไมจะไม่ได้เลยอ่ะเสียใจว่ะเอฟซาเตอร์นะครับเชิญเอฟซาเตอร์ทำไมจะไม่ได้อ่ะเสียใจเฮ้ยกูเป็นคนขี้เล่นขนาดนี้เหรอเฮ้ยเนี่ยเจ็บจริงๆอ่ะผมว่าแล้วว่ารอยยิ้มใช่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนี่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 เฮ้ยไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีเฮ้ยหล่อนะใช่ได้เลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนพวกป้าๆนี่อะไรกันนักหนาเนี่ยเอามาสิไปสิถ่ายได้ถ่ายได้ได้หรอถ่ายได้รายการก่อนรอเสร็จรายการก่อนได้ไหมหรือว่ารอเสร็จรายการเขารีบไปเขารีบไปไม่เป็นไรรีบอีกแล้วมาที่บ้านนักก็รีบใจเย็นใจเย็นฮะเดี๋ยวผัดคุณลืมน้องผมแล้วเราแฝดกันแฝดกันแล้วคุณลืมแฝดกันแฝดกันผมเก็บผมข้างหลังเลยให้มันเหมือนเนี่ยเพราะจริงผมยาวกว่านี้นี่ไปตัดผมมาให้เลยใช่ไปทำผมมาเพื่อให้เหมือนใช่ใช่เก็บเข้าไปข้างในผมว่าคุณเนี่ยมีเรื่องต้องเคลียร์กับมะตูมเยอะเลยผมขอโทษเขาตกใจมากเลยเรื่องเงินพันหนึ่งคือเราจะไม่ตกใจถ้าเราไม่ได้ทำจริงก็กูทำจริงๆไงจ๊ะก็เลยเขินแม้แต่ตูมเคยเจอน้องตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยน้องดีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แคทติ้งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเจฟจะกล้าเล่นอย่างนี้กับตูมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตีไปทางนนมาคุณเป็นคนลึกๆคุณเป็นเหมือนกินเจมินายแล้วนนทนนเข้าไปอีกคนเหมือนมากคือเอาจริงมันเหมือนมากรู้เยอะมากพี่สนใจอยู่เรื่องนึงที่มาตูมให้เงินในจริงๆป่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยขอบคุณนะครับน้องรอดละต้องแอบไปทำที่อื่นครับไม่ใช่ผมไปที่อื่นเหนื่อยกันแล้วจะได้ลงทวิตเตอร์เจฟก็ดึงขึ้นไปแต่ว่าเขาเล่นเนียนพี่เจ๊จ๋าเขาบอกหนูเล่นเนียนมากเนียนมากเนียนมากคืออยากให้มันแบบว่าฟีลเหมือนเป็นเพื่อนเจมไงก็เลยคิดว่าแบบพูดอะไรดีแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าหน้าเหมือนนิจกไม่หล่อนะไม่ต้องเสียความมั่นใจไม่เสียเราแน่นอนอยู่แล้วโอเคหน้าคุณแดงมากเขินนี่เขินเขินเรื่องอะไรอ่ะเอาผมชอบพี่เจผมชอบพี่เจไหมจริงจริงผมตามไปดูคอนเสิร์ตเขาเกือบทุกที่เลยนะเสน่ห์เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยคนนี้เป็นการร้องเพลงไงครับจริงใช่แต่จริงๆอ่ะผมจำรอยยิ้มพี่ได้ตอนที่แบบอยู่ใน AI เฮ้ย AI เหมือนมากแต่ว่ามันติดตรงที่พูดติดตลกนี่แหละ
พราะปกติไม่เคยเจอแบบพี่พูดติดตลกเราก็หาใช้ได้เหมือนกันนะเราก็หาใช้ได้เหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่แค่หาใช้ได้นะทุกคนอย่างนั้นคุณฮามากนะผมจะบอกคุณโคตรฮานะไม่คิดเลยว่าตัวจริงอ่ะจะเป็นคนตลกขนาดนี้ตลกมากกว่านี้นะครับต้องไปดูที่ไหนอ่ะจ๊ะโอเคแต่ถือว่าวันนี้เจมินายนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เอางี้เลยเคยเจอกันมาก่อนไหมเจอกันมาก่อนไหมคู่นี้จริงเจอกันมาแล้วหลายรอบเพราะว่าจริงเจมไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเจมโชว์ก่อนหน้าแล้วก็เราก็ถ่ายเนสกาแฟด้วยกันถูกต้องใช่ครับผมเป็นแบรนด์ที่พรีเซนเตอร์นี่หน้าตาดีมากก็จริงนะก็จริงเนาะบ้าเลยเธอเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแฟนพรีเซนเตอร์ด้วยกันเงี้ยเหรออ๋อประโทโอเคมีเพลงโฆษณาไหมก็เพลงที่เราเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้ครับผมขออีกสักทีได้ไหมเอาแบบที่ผมว่าต้องร้องคู่กันแล้วแหละโอเคเฮ้ยไอ้บ้าไอ้เถื่อนติดเธอแล้วไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยโอเคมาฟังเลยเพลงนี้นะฮะเพลงที่เขาร้องด้วยกันใช่ไหมร้องด้วยกันเลยใช่ไหมในโฆษณานะครับเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนผันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนผันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นจังหวะมุนของหัวใจใกล้กันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูฉันฉันดึงดูเธอและสองดาวยังเปล่งแสงนั้นงดงามมีแก่กันเธอมันหลอกฉันฉันมันหลอกเธอสองดาวก็ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักแสดงเป็นนักรักสองดาวยังเปล่งแสงนั้นงดงามไปทั่วฟ้าเฟสออฟสัปดาห์หน้าพบกับความกวนของฝาแฝดเหล่านี้มึงจำกูไม่ได้หรอมึงจำกูไม่ได้หรอกูเป็นใครน้องมุกชอบผู้ชายแบบไหนครับและน้องมุกอยากมีลูกไหมครับทำไมคุณบอยเขาอยากมีลูกอยากได้ที่จอดรถอย่างในที่จอดรถเวลาไปห้างมันจะมีโซนแฟมิลี่ก็จะได้ไม่ลำบากผมก็เสียบเข้าไปจอดเดี๋ยวมึงคุณจอดไปพอเจอขอต่อยทีนึงนะเห็นแมนแมนเล่นกล้าไหมจริงๆพวกผมกลัวแตงโมกันผู้เหม็นและใครที่ทำให้คุณเบิ้ลถึงกับเสียอาการ